ือบครึ่งศอกนะฮะดินแข็งๆนะครับเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดผลคนรากหญ้าพัดผลไลฟ์สไตล์และพัดผลคนรากหญ้าในเพจ Facebook นะครับทั้ง3ช่องทางวันนี้ผมอยู่ในป่าหิมพานต์ครับท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าขณะนี้ผมอยู่ที่ป่าหิมพานต์ครับพี่น้อง ไม่เชื่อได้ไงนี่คือต้นมะม่วงหิมพานต์เห็นมั้ยนี่มะม่วงหิมพานต์นะครับไม่ใช่ป่าหิมพานต์อันนู้นนะคือป่ามะม่วงหิมพานต์นะครับพูดแบบเท่ๆว่าเป็นมะม่วงหิมพานต์ว่าเป็นป่าหิมพานต์เนี่ยฮะยอดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยยอดแบบนี้นะยอดอ่อนๆนะครับกินกับลาบเนื้อนะกินกับลาบเนื้อหรือว่าแจวจุนะโอ้ยอย่างสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมอยู่ในป่าหิมพานต์เพราะอะไรวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมเจ้าไส้เดือนเหล็กคันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมมาชมแบบของจริงสถานที่จริงสมมุติว่ามีคนที่ซื้อรถเจ้ารถคันนี้ไปแล้วก็เอาไปทําในสวนนะครับเช่นว่าเอาไปขุดร่องเพื่อที่จะวางท่อน้ําตามต้นไม้นะผมจะให้แบบป่าหิมพานต์แบบเนี้ยแบบสถานที่จริงเลยไปว่าไปขุดท่อแล้วก็วางท่อนะครับถ้าสมมุติว่านะครับว่าถ้าคนที่เป็นเกษตรกรอยากจะวางท่อน้ําเพื่อที่จะเอาน้ํามาหล่อเลี้ยงต้นไม้นะครับแล้วไม่มีรถตัวนี้นะครับใช้ไมโครเล็กนะท่านผู้ชมคิดดูนะครับว่าอันนี้ดีนะครับเจ้านี้ก็คือดีเขาปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์เนี่ยห่างกันเยอะนะครับห่างกันเยอะแต่ไม่ใช่ห่างเพราะอะไรครับเพราะว่ามันตายไปบ้างนะตายแต่สมมติดูตรงนี้สมมตินะฮะสมมติอย่างเจ้าต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้ช่วงนี้ไม่ตายห่างกันประมาณ3เมตรถ้ารถแมคโครเข้ามานะครับทุกคนเห็นไหมถ้ารถแมคโครเข้ามาเจ้าตัวเนี้ยเกะกะแน่นอนนะฮะเจ้านี้เป็นอุปสรรคกับเจ้าแมคโครแน่นอนก็จะทําให้พื้นที่บริเวณนี้จะเสียถ้าขับรถแมคโครเข้ามาแต่ถ้าจะมีเจ้าตัวนี้นะครับถ้ามีเจ้าตัวนี้รับรองเลยว่ามุดไปได้นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปวันนี้ผมจะให้ช่างทองสุกรีวิว2ครั้งครั้งที่1ก็คือดินแบบธรรมดาครับครั้งที่2ดินลูกลังนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลรากหญ้าและพัดผลไลฟ์สไตล์รวมไปถึงเพจ Facebook ด้วยนะครับเฝ้าแล้วก็ไปสิ ไปเฝ้าแล้วก็ไปครับต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับถ้าเป็นแมคโครนี่แมคโครเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีเจ้าตัวนี้นะครับมุดไปได้นะครับThank you.
ชมนี่คือสถานที่จริงเลยนะครับถ้าสมมติว่าถ้าท่านมีแล้วนะครับไปวางท่อน้ำประปาเพื่อที่วางระบบน้ำในไร่ในสวนของท่านนะครับนี่เห็นไหมขนาดนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่30เซนนะประมาณเกือบครึ่งศอกนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดเองว่าเราจะเอาลึกกว่านี้ก็ได้นะครับ30 40เซนก็ได้นี่นะประมาณ30 40เซนได้นะฮะก็คือเราวางไว้ลึกๆแล้วก็เราจะไถกบก็ได้นะครับสมมุติว่าวันหน้าเราจะพรวนดินแล้วก็ใช้รถไถก็ได้จะเอาให้ลึกกว่านั้นสัก40เซนก็ได้นะครับอันนี้ตรงนี้ยังเป็นดินธรรมดาแต่ว่ามันเป็นดินที่แข็งนะครับเดี๋ยวไปอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าดินลูกรังเนี่ยมันจะเข้ามั้ยนะครับทุกคนนู่นตรงนู้นนะเราต้องทดสอบให้กับลูกค้าได้ชมกันก่อนนะครับก่อนที่ลูกค้าซื้อไปแล้วว่าโอ้โหเห็นการทำงานการทดสอบของช่างทองสุกแล้วคิดว่ามันผ่านแล้วโอเคก็คือสุดยอดก็คือจะถูกใจนะฮะจะได้คุ้มกับการลงทุนนะฮะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันเลยทีตรงลูกรังนู้นนะครับของจริงนี่ครับทุกคนครับนี่คือป่าหินนะครับนี่เห็นไหมหินเป็นก้อนๆนี้เลยนะครับนี่คือเป็นม่อนดอยนะครับอยู่ในป่าหิมพานต์เหมือนเดิมนี่ครับนี่คือสวนหิมพานต์นี่เอานี่ทางท่องทุกหมดตรงนี้ป่ะนี่รถตรงนี้แม็คโคเข้าไม่ได้แน่นอนนี่แต่รถนี้เข้าได้นะครับนี่เห็นไหมนี่เอาตรงนี้แหละนี่เลยสมมติว่าเราจะวางท่อผ่านจากตรงนี้มานี้นะครับถ้าเอาแม็คโคเข้ามารับรองว่ากิ่งพวกนี้เสียหายแน่นอนแต่นี่เป็นมะม่วงหิมพานต์นะครับถ้าเป็นพืชที่มีค่ามากกว่านี้จะเสียได้นะครับถ้าจะมีเจ้าตัวนี้นะครับแม็คโคเข้าไม่ได้แต่เจ้าตัวนี้ไปได้ไปดูกันลูกรังนะครับตัวนี้ลูกรังนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะไปได้ไหมหรือเปล่าผมเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหินกระเด็นมาใส่โทรศัพดินแข็งๆนะครับเนี่ยเป็นมันเลยกั้งวางท่อได้สบายๆเลยครับทุกคนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสุดยอดจริง
นี่ดูก้อนหินลูกรังก้อนแดงๆนี่ครับเห็นไหมนะก้อนแดงๆลูกรังนะฮะยังปาดหินแบบหินเขาเรียกว่าหินหินผาผุนะครับหินผาผุเนี่ยหินกวดหินผาผุนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับพามาทดสอบในสถานที่จริงแล้วนะครับเป็นป่าหิมพานต์นะครับทั้งตรงนู้นก็เป็นดินธรรมดาที่ไม่มีลูกรังแต่มาที่นี่นะครับเป็นดินลูกรังนะครับเห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าจะมาให้มาขุดตรงนี้ก็คงจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นหินจริงๆพื้นที่จริงน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าจะไปขุดถ้าสถานที่จริงถ้าเป็นอยู่ในสวนนะครับเนี่ยถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วอยู่นะครับเห็นว่าเออมันสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับงานของท่านได้นะครับก็ติดต่อสอบถามสั่งจองคิวกันได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของช่างทองสุกนะครับที่0851531674นะครับที่หมายเลขนี้สอบถามก็ได้เลยผมจะวางหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักหญ้าพัดพลไลฟ์สไตล์และเพจ Facebook ของพัดพลคนรักหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ